ช่วงเหมือนจุกจุกจุกกันมาเดียวเฮ้ยอาฮันอายองอาเซโยโอ้ภาษาเกาหลีมาตึมเลยนะทุกคนไฮโอไฮโยเอ้ยนั่นมันญี่ปุ่นเอลโลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในเกม Roblox นั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่นิวก็มาอยู่ในแมปหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าโคอาล่าคาเฟ่ซึ่งแมปนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะหลังจากที่ดูรูปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าเป็นคาเฟ่หรือว่าร้านค้าของหมีโคอาล่านั่นเองที่น้องๆทุกคนรู้จักนะคะว่าหมีโคอาล่าเนี่ยมันเป็นหมีที่ชอบนอนแล้วก็เป็นหมีที่ดูขี้เกียจมากๆเลยนะคะแบบว่านอนทั้งวันทั้งคืนอะไรแบบนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการเล่นกันเลยดีกว่านะคะว่าในแมปนี้มันเป็นยังไงเราก็ไปทำการนี่เลยเล่นเลยจู้โอ้พอพี่นิวนะคะเข้ามาในแมปแล้วนะคะมันก็ให้พี่นิวเนี่ยมานั่งเรือนะคะแบบนี้แล้วก็จะมีเจ้าหมีโคอาล่านะคะคอยขับเรือแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเรือก็กำลังพาเราไปที่เกาะร้านค้าโคอาล่าคาเฟ่นั่นเองแล้วดูสิคนเต็มเลยอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นมันตัวพี่นิวนี่นะแล้วพี่นิวนั่งอยู่นี่เดี๋ยวนะผีหลอก What? เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาสู่เกาะร้านค้าโคอาล่าคาเฟ่เรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นอะไรที่โอ้ my god สวยงามมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าร้านค้าตอนนี้กำลังแต่งเป็นธีมวาเลนไทน์เลยนะเนี่ยเอาละค่ะเราก็มาทำการเล่นกันเลยนะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านค้าโคอาล่าคาเฟ่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงอะ Welcome to Koala Cafe นะโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในร้านค้านะคะร้านสวยมากๆเลยนะคะแคชเชียร์นะคะนี่คนขายนะคะเป็นหมีโคอาล่าเต็มไปหมดเลยนะคะหมีโคอาล่าตัวนี้ก็กำลังยืนขายคุกกี้อยู่นะคะจะเห็นว่าคุกกี้ตรงนี้เป็นรูปหน้าหมีโคอาล่าเลยสุดยอดมากๆเลยนะคะทุกคนโอ้ my god โอ้โหหมีโคอาล่าเต็มร้านเลยนะคะเนี่ยเอาละค่ะเดี๋ยวพี่นิวนะคะจะลองไปสั่งอาหารดูก่อนแป๊บนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาสั่งอะไรกันดีเดี๋ยวนะมันมีเมนูให้เราเลือกด้วยนะคะเมนูโคอาล่าคาเฟ่สุดยอดโอเคลองเปิดเข้าไปดูนะจะเห็นว่ามันมีพิซซ่านะคะมีแซนด์วิชแล้วก็มีพวกน้ำปั่นอะไรแบบนี้นะคะมีแฮมเบอร์เกอร์ซูชิมีหมดทุกอย่างสุดยอดเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสั่งอะไรดีงั้นพี่นิวขอเป็นโค้กดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้อยากกินเป็นโคล่าหรือว่าโค้กอะไรแบบนี้ไม่ทราบว่าแคชเชียร์ไหนว่างบ้างตอนนี้รู้สึกว่าคนจะเยอะมากๆเลยอันนี้ว่างนี่ว่างโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาสั่งคุณโคล่าคนนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวพี่นิวขอพิมพ์คำว่า I want cola โอเคมาดูกันว่าเจ้าหมีตัวนี้นะคะจะรับรู้คำสั่งเราไหมนะที่จริงก็เป็นคนเล่นนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะอ่านหรือเปล่า I want cola Hey Hey youeverybody ทำไมเงียบจังเลยอ่ะรู้สึกว่าจะหลับเอาโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้เจ้าหมีโคอาล่าก็ไปเอาโค้กให้กับเรานั่นเองนะคะตอนนี้เราก็ยืนรอติ๊กตักติ๊กตักเมื่อไหร่โคอาล่าจะมาตอนนี้นะคะเจ้าหมีก็มาอยู่ตรงหน้าแคชเชียร์แล้วนะคะสงสัยกำลังขี่ข้อมูลอยู่หรือเปล่าเอ๊ะทำไมโค้กโคอาล่าอ๋อมาแล้วนะคะโคอาล่า2ลิตรหูขวดใหญ่น่าดูโอเคกดเอาเลยนะคะมาดูกันนี่ไงวู้ทุกคนได้มาแล้วนะคะ wow. แม่เจ้าหมีโคอาล่าของเรานี่มันฉลาดจริงๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาชิมดีกว่านะคะโอ้โหอร่อยฮะโอ้โหจะเห็นว่าตรงขวดโคอาล่านะเป็นรูปหน้าหมีโคอาล่านี่มันโคอาล่าตาหมีโคอาล่าเอ๊ะยิ่งพูดยิ่งงงโอเคกินดีกว่าโอ้โหขวดเบลเลอร์ขนาดนี้จะกินหมดไหมเนี่ยอืออ่ะเฮ้ยหมดจริงๆขวดขนาด2ลิตรนะคะเราก็ยังกินหมดนะคะทุกคนโอเคต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาสั่งเมนูอื่นดีกว่านะคะมีแบบว่าคอตตอนแคนดี้ด้วยนะคะสายไหมโอเคงั้นพี่นิวขอสั่งเป็นบลูคอตตอนแคนดี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวเราลองมาสั่งเจ้าหมีโคอาล่าอ่ะ I want blue cotton candy แบบนี้นะคะปึ๊บโอเคเรียบร้อยมาดูซิว่าพี่นิวนะคะจะได้บลูคอตตอนแคนดี้หรือเปล่านะคะหรือว่าสายไหมสีฟ้านั่นเองนะคะโอเคไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้าหมีโคอาล่ามันรับรู้หรือเปล่านะคะมันนิ่งมากๆเลยทำไมหมีโคอาล่าของเรามันเงียบแบบนี้โอเคตอนนี้นะคะเจ้าหมีโคอาล่าของพี่นิวก็รับรู้แล้วนะคะเพราะว่าเราได้สั่งย้ำไปอีกรอบนึงนะคะบลูคัตตอนแคนดี้ว้าวนี่เจ้าหมีโคอาล่าถือสายไหมมาแล้วนะคะโอเคได้มาแล้วว้าว
ู่แค่ต้นแคนดี้นะฮะโอเคกดรับเลยรับเลยมาดูซิโหมีโคลาที่นี่ฉลาดจริงๆเลยนะฮะสั่งอะไรก็ได้อย่างนั้นนะกินเลยโอ้อร่อยมันอร่อยจริงๆเลยเนี่ยโอ้ยมันจะหมดหมดแล้วโอ้ยพี่นิวอ่ะไม่แบ่งเหมี่ยวชากบ้างเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือด้านข้างนี้กันดีกว่านะคะจะเห็นว่านี่เลยมันมีแบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะจะเห็นว่ามันมีตัวอะไรเนี่ยโอ้โหมีตัวแปลกๆมากมายนะคะมีดราก้อนมียูนิคอร์นด้วยนะสุดยอดมีเรนโบว์สงสัยว่าเรานะคะต้องมาทำการซื้อแน่ๆแต่ว่าซื้อยังไงนี่ค่ะนี่มันจะเป็นกล่องสุ่มนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเกมดีกว่านะคะรู้สึกว่า225โคอาล่าบัคเท่ากับ125โลบัคนั่นเองนะโอเคจัดไปซื้อเลยเพราะว่าอย่ามาสุ่มอยู่แล้วนะคะว่าพี่นิวเนี่ยจะได้ตัวอะไรนั่นเองนะคะก็มาที่กล่องนี้เลยนะคะแล้วก็ทำการซื้อไปเลยโอเคเรียบร้อยเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาสุ่มอีกรอบนึงดีกว่านะคะโอเคมาดูกันว่าครั้งนี้พี่นิวจะได้ตัวอะไรเฮ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยได้ตัวหมีโคอาล่าเหรอตัวหมีโคอาล่าแน่นอนค่ะทุกคนแบบนี้จริงด้วยนี่ไงนี่ได้ตัวหมีโคอาล่านี่เลยนะคะพี่นิวก็จะมีสัตว์เลี้ยงคอยตามแบบนี้นะคะโอ้สุดยอดนี่เดี๋ยวนะนี่มันหมีโคอาล่าหรือมันหนูเนี่ยมันเหมือนหนูมากกว่านะคะทุกคนโอ้จะเห็นว่าหมีโคอาล่าตัวนี้นะคะกำลังนั่งทำพลุอยู่นั่นเองนะคะให้ตายเถอะในแมปนี้มีการยิงพลุด้วยนะคะทุกคนใช่แล้วเธอสนใจซื้อพลุของฉันไหมราคาประมาณ50โรบักเท่านั้นต้องบอกว่าตั้ง50โรบักสิเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูโซนข้างนอกกันดีกว่านะซึ่งข้างนอกเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีนี่เลยว้าบอลลูนมีโคอาล่ารู้สึกว่านะคะมันยังไม่ให้เราเนี่ยทำการซื้อนั่นเองนะคะมันบอกว่าออเดอร์ไม่มีการขายแล้ว out of order งั้นเราก็คงต้องอดไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยจะมีแต่ชิงช้าสวรรค์ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปดูชิงช้าสวรรค์กันก่อนนะคะสุดยอดอ่ะโอเคขึ้นไปชิงช้าสวรรค์ของหมีโคอาล่านะคะเพราะว่าจะเห็นว่าตรงนี้เป็นรูปหมีโคอาล่าเลยก็ว่าได้ข้างหลังนั้นก็มีคนนั่งด้วยนะคะมานั่งด้วยกันไม่จ้าหนุ่มจ๋าจะเห็นว่าชิงช้าสวรรค์อันนี้นะคะมันแบบมันช้ามากๆเลยนะคะกว่าจะไปถึงยอดได้ก็ใช้เวลาประมาณ10ปีนะคะพี่นิวครับใจเย็นๆสิครับชิงช้าสวรรค์ที่ไหนเขาหมุนไวกันล่ะไม่ใช่เฮอริเคนนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่บนยอดดอยของชิงช้าสวรรค์แล้วนะคะสุดยอดว้าโอ้ยพอกระโดดทีนึงล่วงลงมาเลยนะคะทุกคนช่วงเหมือนจุบจุบกูกระจุกกูมาเดียวเฮ้ยอาฮันอายองอาเซโยโอ้ภาษาเกาหลีมาตึมเลยนะทุกคนไฮโอไฮโยเอ็นมันญี่ปุ่นจะเห็นว่าตอนนี้นะคะแรงหรือว่าอันดับของพี่นิวนะคะเป็นคัสโตเมอร์หรือว่าลูกค้านั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดเราอยากเป็นแคชเชียร์อยากเป็นแบบว่าผู้จัดการอะไรแบบนี้เราก็ต้องไปสัมภาษณ์นะคะกับแอดมินของหมีโคอาล่านั่นเองนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะสัมภาษณ์ยังไงนะไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวเราลองเล่นไปเรื่อยๆกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราลองมาสั่งเมนูอื่นกันดีกว่านะคะเดี๋ยวขอเปิดเมนูแป๊บนึงงั้นพี่นิวนะคะขอสั่งเป็นซูชิละกันนะคะเป็นแคปโลอะไรแบบนี้นี่ปูอัดโลโอเคพิมพ์เลยโอ้ใครพิมพ์เนี่ยโอเยโอเยโอเยเต็มไปหมดเลยเนี่ย I want crab crab แปลว่าปูนะคะโลโอเคมาดูกันว่าเขาเนี่ยจะรู้เรื่องหรือเปล่านะคะว่าเราสั่งปูอัดซูชิอะไรแบบนี้นะไอวอนแคปโลโอเคบอกว่าชั่วโอเครอแป๊บนึงแหมแสดงว่าหมีโคอาล่านี่ฉลาดทุกตัวเลยนะตอนนี้เจ้าหมีโคอาล่าก็มาแล้วนะคะมาดูกันว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราโอ้ได้จริงๆด้วยแคปโลแม่ฉลาดจริงๆเลยนะคะมาดูแคปโลกันนี่เป็นซูชิปูอัดนั่นเองนะคะจะเห็นว่ามมันก็เหมือนซูชิอยู่นะจะเห็นว่าตรงนี้น่าจะเป็นเนื้อปูอัดแล้วตรงนี้ขาวๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นข้าวแล้วดำๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นสาหร่ายอะไรแบบนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมากินกันดีกว่านะคะมาโอ้อร่อยงมๆๆเหมียวชาร์กอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยสิครับพี่นิวกินคนเดียวเลยอุ้ยหมดแล้วเหมียวชาร์กขอโทษทีนะไม่ต้องมาขอโทษเลยครับไม่ได้กินสักอย่างโอ้ my god ตรงนี้นะคะมีชั้นล่างลงไปด้วยนะคะน่าจะเป็นออฟฟิศของหมีโคอาล่านั่นเองแล้วก็มีแบบว่ารีเซพชันนั่งอยู่อะไรแบบนี้ตรงนี้นะคะน่าจะเป็นห้องประชุมหรือว่าห้องการแสดงอะไรสักอย่างนะคะนี่สามารถมานั่งรับชมได้นะคะแบบนี้แต่ว่าเรานะคะไม่สามารถเข้าไปในเวทีได้นะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยหรือว่าเราต้องกายร่างเป็นหมีโคอาล่าก่อนอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะมีฟรีดอกกุหลาบด้วยนะคะมาดูกันนี่เพราะว่ามันใกล้ถึงเทศกาลวันวาเลนไทน์แล้วนะคะเราก็ต้องมาทำการซื้อดอกกุหลาบแบบนี้อารมณ์ประมาณว่า
ฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองวันวาเลนไทน์คงต้องซื้อกุหลาบให้ตัวเองสินะจะเห็นว่าหน้าที่ของหมีโคอาล่ามีหลายหน้าที่มากเลยนะอย่างอันนี้ก็จะเป็นหมีโคอาล่าที่มาทำการถูพื้นอะไรแบบนี้นะคะโอ้สุดยอดหมีโคอาล่าถูพื้นเดี๋ยวเรามาดูโซนข้างนอกกันดีกว่านะคะนี่คือโซนข้างนอกว้าวโรแมนติกมากดูมีรอบกองไฟด้วยนะคะ wow. แต่ว่าทำไมเปลวไฟมันนิ่งขนาดนั้นล่ะคะเนี่ยแล้วตรงนี้นะคะมีน้ำหรือว่ามีพิซซ่าให้เรากินด้วยนะคะแต่ว่าทำไมมันกดไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยจะกินน้ำองุ่นกดไม่ได้เอาละค่ะวันนี้นะคะพี่นิวก็ได้พาน้องๆ นะคะเข้ามาเล่นในแมปนี้นะคะโคอาล่าคาเฟ่นั่นเองนะคะเป็นอะไรที่สนุกสนานมากมายนะคะแล้วก็จำลองคาเฟ่ได้สวยมากๆเลยเห็นไหมเนี่ยส่วนวันนี้พี่นิวเหมียวชาร์กขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะขอขอบคุณน้องแฟนคลับที่เข้ามาร่วมเล่นด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายแค่จุ๊บๆเฮ้ยพี่นิวดูนั่นสิครับเฮ้ยอะไรนั่นน่ะหมีโคอาล่าหมีโคอาล่าตายเฮ้ยมันตายจริงเหรอไม่รู้อะรู้แต่ว่ามันนอนแบบนั้นมันเหมือนหมีตายเลยอะเฮ้ยน่ากลัวจังไปดีนะหมีโคอาล่าเดี๋ยวนะใครบอกว่าฉันตายฉันแค่มานอนบนทรายเฉยๆฉันไม่ได้ตายสักหน่อย